สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนนะครับและนี่คือคลิปวิธีเล่น TFT หรือ Team Fight Tactics นะครับโดยในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนวิธีเล่น TFT แบบละเอียดที่สุดเท่าที่ผมจะละเอียดได้เลยนะครับตั้งแต่การเล่นต้นเกมไปจนจบเกมเลยทีเดียวและในคลิปนี้นะครับก็จะละเอียดเป็นพิเศษนะครับสำหรับใครที่รู้บางส่วนอยู่แล้วผมแยกเป็นแชปเตอร์ไว้ให้แล้วนะครับตรงวิดีโอเลยสามารถเลื่อนไปในพาร์ทที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับโดย TFT นะครับเป็นเกมแนวออโต้เชสหรือว่าออโต้แบทเทิลนะครับดังนั้นเวลาเล่นนะครับจะมีตัวละครหรือว่ายูนิตของเรานะครับจะมาทำการต่อสู้ให้เราดังนั้นครับเราต้องทำการหาทีมหาตัวละครที่เก่งกว่าคนอื่นในห้องนะครับเพื่อที่จะชนะโดยในแต่ละห้องหรือว่าแต่ละเกมนะครับจะมีคนทั้งหมด8คนรวมเราไปด้วยโดยถ้าใครเลือดหรือศูนย์ก่อนนะครับก็จะแพ้ไปเลือดก็จะลดได้จากการต่อสู้ในแต่ละรอบนะครับถ้าหากเราแพ้เราก็จะเสียเลือดไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเล่นนานเท่าไหร่เราก็จะเสียเลือดเพิ่มเติมขึ้นนะครับโดยในเกม TFT นะครับถ้าใครก็ตามนะครับที่จบเกมโดยอยู่อันดับ1 2 3 4หรือว่าท็อป4นะครับจะถือว่าคุณชนะและคุณก็จะได้รับแต้มแรงไปนะครับถ้าเล่นในแรงแต่ถ้าว่าคุณจบเกมที่5ถึงที่8นะครับจะถือว่าแพ้แล้วก็จะเสียแต้มแรงไปนะครับหรือว่าก็จะไม่ได้รางวัลอะไรเท่าไหร่เลยโดยที่8นะครับก็จะได้ลดแต้มเยอะสุดแล้วก็กลับการครับที่1แล้วก็ไล่ลงมาครับก็จะได้แต้มเยอะน้อยก็เรียงกันไปครับแต่ถือว่าชนะได้แต้มแน่นอนดังนั้นหมายความว่านะครับในเกมนี้บางครั้งนะครับเราไม่ได้ต้องการเล่นให้ที่1เราแค่ต้องการเล่นให้อยู่ใน4อันดับแรกแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับโดยในภาพรวมปัจจัยหลักๆในการเล่น TFT นะครับแบบหลักๆเลยก็คือ3ข้อนี้ครับข้อ1หาตัวแครี่นะครับหรือตัวละครแชมเปี้ยนหลักที่เราจะเอามาเป็นตัวที่จะสร้างความเสียหายให้เยอะที่สุดนะครับในทีมของเรา2นะครับเราต้องหาตัวซัพพอร์ตและก็ตัวแทงค์นะครับที่จะเข้ามาช่วยแครี่ตัวนั้นที่เราเลือกไว้ในข้อแรกนะครับให้มันสามารถที่จะสร้างความเสียหายต่อไปเรื่อยๆโดยที่ตัวซัพพอร์ตกับตัวแทงค์ก็จะทำหน้าที่อื่นไปนะครับส่วนข้อที่3นะครับยูนิตของเรานะครับหรือว่าทีมของเราจะต้องมีเผ่าหรือคาที่เข้ากันได้นะครับเผ่าหรือคานะครับที่ไปด้วยกันหรือว่าของแชมเปี้ยนแต่ละตัวนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือของจอตรงนี้เลยนะครับมันจะขึ้นเป็น2ทับ4ทับ6อะไรประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่ตัวละครที่แบบเป็นเผ่าหรือว่าเป็นคลาสเดียวกันมันจะได้บัฟอะไรเพิ่มเติมนั่นหมายความว่ายิ่งเราใส่เป็นทีมเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันมันจะสามารถทำการสู้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้แบบมีปลดล็อกบัฟต่างๆปลดล็อกสกิลต่างๆมากมายนะครับยิ่งเยอะก็อาจจะยิ่งเก่งก็เป็นได้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเรามาดูตอนเริ่มเกมกันดีกว่านะครับทุกเกมนะครับเมื่อคุณเริ่มเกมมาเมื่อโหลดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไปสู่ในรอบที่เราเรียกว่ารอบเก้าวีดนตรีนะครับ TFT นะครับจะมีความเป็นพิเศษที่ว่ามันจะมีรอบแบบนี้อยู่มันจะขึ้นเป็นแชมเปี้ยนนะครับเต็มไปหมดเลยแบบสุ่มแล้วก็แต่ละตัวนะครับก็จะมีไอเทมแบบสุ่มอยู่บนหัวเหมือนกันโดยเมื่อถึงเวลาเดินนะครับเราก็จะสามารถคลิกเมาส์นะครับเดินไปหาแชมเปี้ยนที่เราอยากได้หรือว่าไปเอาไอเทมที่เราอยากได้นะครับทุกคนเมื่อเริ่มเกมปุ๊บก็จะทำการวิ่งการเข้าแย่งชิงแชมเปี้ยนหรือว่าไอเทมตัวแรกนะครับโดยสำหรับข้อแนะนำนะครับก็คือแนะนำว่าให้หยิบไอเทมก่อนเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นสายเวทนะครับใช้มานาใช้คาถาหรือว่าเล่นสายกายภาพนะครับเป็นดาบเป็นธนูอันนี้เดี๋ยวเราไว้ว่ากันในส่วนของไอเทมนะครับแต่ว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มเกมมารอบนี้ก็วิโรตีอันแรกแนะนำให้หยิบไอเทมก่อนเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละเกมนะครับใน TFT เนี่ยเราได้ไอเทมจำกัดนะครับบางครั้งเราอาจจะขาดไอเทมที่จำเป็นมากๆเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวละครแชมเปี้ยนจะมีให้เราซื้อเรื่อยๆนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงโฟกัสไปที่ไอเทมชิ้นแรกก่อนเลยครับหลังจากหยิบเสร็จนะครับไม่ว่าคุณจะแย่งชิงสำเร็จหรือไม่เราจะเข้าสู่ที่เรียกว่ารอบ1นะครับในรอบที่1นะครับเราจะต้องทำการสู้กับครีปนะครับก็คือจะเป็นสู้กับบอทนะฮะโดยถ้าหากว่าเราฆ่าครีปได้แล้วนะครับมันจะดรอปออฟมานะครับออฟแต่ละลูกนะครับจะมีโอกาสดรอปของนั้นนี่ฮะหลักๆครับมันจะดรอปไอเทมหรือว่าตัวละครได้เลยนะครับโดยอาจจะมีโอกาสดรอปเพิ่มเติมอีกก็จะเป็นไอเทมใช้งานแล้วหายเช่นไอเทมที่จะเบิ้ลตัวละครที่เรามีนะครับ1ตัวไอเทมสุ่มไอเทมนะครับหรือว่าไอเทมถอดของแล้วก็มีไอเทมที่จะแจกเผ่าและเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์หรือว่า Tome of Trade โดยสำหรับทิปในตรงนี้นะครับก็คือให้ดูว่าออฟนะครับช่วงนี้มันดรอปอะไรเราถ้ามาดรอปแชมเปี้ยนตัวราคาแพงๆมาหรือว่า 2-3 บาทมาก็ให้ดูนะครับว่าเราอาจจะเล่นอะไรเป็นคอมนั้นต้นเกมได้มั้ยเป็นเผ่านั้นต้นเกมได้มั้ยนี่ครับจะเป็นร้านค้าแชมเปี้ยนนะครับจะมีแชมเปี้ยนมากมายหลายราคานะครับมาให้เราซื้อโดยเราจะมาดูรายละเอียดของแชมเปี้ยนกันนะครับโดยใน TFT นะครับพวกตัวละครเราก็จะเรียกว่าแชมเปี้ยนเนาะแชมเปี้ยนใน TFT นะครับจะมีอยู่5สี5ประเภท5ราคาด้วยกันนะครับก็คือ1ครับตัวสีเทาจะเป็นตัว1บาทผมใช้คำว่าบาทเลยแล้วกันนะ
ตัวสีเขียวนะครับตัว2บาทตัวสีฟ้าตัว3บาทสีม่วงตัว4บาทแล้วก็ตัวสีทองนะครับจะเป็นตัว5บาทแบบพื้นฐานนะฮะโดยยิ่งมีตัวราคาแพงขึ้นนะครับก็จะมีความสามารถที่เก่งขึ้นจะมีสแตทที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะเก่งขึ้นกว่าตัวที่ถูกๆนะครับโดยสแตทนะครับก็จะตามนี้เลยนะฮะโดยในตัวละครทุกตัวนะครับก็จะมีสแตนแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเซนน่าแล้วก็จะมีชื่อตัวละครนะครับหลอดสีเขียวจะเป็นหลอดเลือดนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นหลอดมานานะครับโดยเมื่อหลอดด้านล่างเต็มก็จะสามารถใช้สกิลได้นะครับสกิลจะอยู่ในช่องนี้เลยนะครับแต่ละตัวแชมเปี้ยนแต่ละตัวจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับด้านบนนะครับสีขาวตรงนี้นะครับที่มีไอคอนจะเป็นไอคอนเผ่าแล้วก็คลาสของแต่ละตัวนะครับเผ่านะครับจะอยู่ด้านบนมันจะอารมณ์ประมาณแบบเป็นคนแบบประเทศอะไรแบบอันนี้นะครับเซน่าจะเป็นเลชวิงชื่อไทยจะเป็นมังกรข้างนะครับก็จะแบบจะเป็นแบบตีมสีส้มอะไรประมาณนี้ด้านล่างนะครับจะเป็นคลาสนะครับอันนี้เป็นแคนอนเนียหรือว่าพลปืนใหญ่มันก็จะลงแบบอาชีพอะไรประมาณนี้แล้วก็จะแบบมีตัวที่เป็นพลปืนใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช่เลดวิงไม่ใช่มังกรข้างแบบที่เซน่าเป็นอยู่นะครับก็คือจะแบบจะเป็นทีมเป็นเผ่าเป็นแบบเป็นแคลนของมันแล้วก็แบบจะมีอาชีพที่ก็จะแบบมีมากมายนะครับจะเรียกว่าเป็นคลาสด้านขวามือนะครับอาจจะมีตัวเลขเยอะไปหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ยากเลยด้านบนนะครับบนสุดจะเป็นพลังโจมตีนะครับหรือก็คือดาเมจที่แชมเปี้ยนตัวนี้จะทำได้ในการโจมตีที่เราจะเรียกว่าออโต้แอทแทกการโจมตีธรรมดานะครับธรรมดาแบบนี้เลยในแต่ละครั้งนะครับขวามือนะครับสีม่วงจะเป็นค่าพลังเวทนะครับโดยค่าพลังเวทนะครับก็จะอาจจะเป็นความแรงของสกิลของเซนน่าอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแต่ละตัวนะครับจะมี2แบบนะครับใน TFT ก็คือตัวที่จะเน้นทำดาเมจเป็นกายภาพก็คือจะเป็นพลังโจมตีกับตัวที่จะแบบเป็นสายเวทจะทำดาเมจเป็นเวทก็จะเน้นเป็นสีม่วงนะครับเป็นพลังเวทลงมาดูแถวล่างแถวหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายที่เป็นรูปโล่อันนี้จะเป็นเกราะนะครับโดยในเกราะนี้นะครับจะเป็นตัวที่จะทำการป้องกันดาเมจกายภาพได้นะครับส่วนทางขวามือนะครับจะเป็นต้านทานเวทยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งต้านทานเวทได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าจากความเสียหายที่มี2ประเภทนะครับกายภาพกับความเสียหายเวทก็จะมีเกราะนะครับเอาไว้กันกายภาพแล้วก็มีกันเวทนะครับเอาไว้กันพลังเวทเนื่องจากว่าคลิปนี้จะเป็นที่จะบอกละเอียดเนาะก็เลยอาจจะละเอียดตรงนี้นิดนึงด้านล่างลงมานะครับซ้ายมืออีกแถวนึงนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วโจมตีนะครับตัวละครใน TFT นะครับแต่ละตัวจะตีเร็วตีช้าไม่เหมือนกันนะครับค่านี้ก็จะเป็นค่าที่บอกว่าตัวละครเราตีเร็วขนาดไหนถ้าเราใส่เทพต่างๆนะครับพวกธนูเป็นหลักมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับแชมเปี้ยนตัวนั้นครับต่อมานะครับที่เป็นเลขหลักหน่วยอันนี้จะเป็นค่าระยะการโจมตีของแต่ละแชมเปี้ยนครับ TFT นะครับจะมีค่าพวกนี้ต่างกันครับจะมี1 2 3 4หรือไม่ก็5นะครับอันนี้บ่งบอกว่าตัวละครนั้นตีได้ไกลหรือว่าใกล้ขนาดไหนโดยทุก1ระยะการโจมตีนะครับจะหมายถึง1ช่องที่จะเป็นช่องบนบอร์ดเราตามนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับเซนน่าตีได้ไกลถึง4ช่องเลยทีเดียวแต่ถ้าบางตัวอย่างเลียวหน้านี่นะครับเลียวหน้าเป็นแท้งจะมีระยะโจมตีแค่1นะครับดังนั้นเลียวหน้าจะต้องตีให้กับตัวละครที่อยู่ช่องใกล้ๆเท่านั้นต่างจากเซนน่านะครับที่ระวางไว้สุดด้านหลังเลยมันก็ยิงศัตรูถึงนะครับในระยะที่มันยิงได้ใน4ช่องแถวล่างสุดนะครับสีแดงๆอันนี้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือโอกาสที่จะทำการโจมตีคริติคอลก็คืออาจจะมีการโจมตีธรรมดาที่จะตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนด้านขวามือนะครับก็คือถ้าตีคริติคอลปุ๊บดาเมจคริติคอลจะแรงเท่าไหร่ก็จะเป็นค่านี้เลยนะครับจะเป็นความเสียหายคริติคอลโดยแชมเปี้ยนนะครับเมื่อเวลาเราซื้อจากในร้านค้านะครับจะขึ้นรูปดาวด้านบนแบบนี้ด้วยอันนี้คือว่าเป็นตัว1ดาวนะครับถ้าเรามีแชมเปี้ยนชื่อเดียวกันนะครับ1ดาว3ตัวมันก็จะรวมร่างกลายเป็น2ดาวครับโดยต่อไปครับถ้าเรามีตัวละครชื่อเดียวกัน2ดาว3ตัวมันก็จะรวมร่างเป็นสุดที่3ดาวครับแชมเปี้ยนแต่ละดาวนะครับ1ดาว2ดาว3ดาวจะมีค่าสแตทที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับที่แตกต่างกันและที่3ดาวนะครับพวกสกิลต่างๆก็จะแรงขึ้นตามจำนวนดาวไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าบางตัวละครถ้าเป็น3ดาวมันจะเก่งเป็นพิเศษเลยนะครับเราก็สามารถกดซื้อตัวละครได้ตรงนี้เลยนะครับจะลากหรือว่าจะทำการกดก็ได้นะครับตัวละครที่เราซื้อมาจะอยู่ในที่นั่งสำรองด้านหลังนะครับหรือว่าเบนช์ตรงนี้ด้านหลังเลยนะครับเราจะมีตัวละครทั้งหมด9ช่องด้วยกันโดยคุณสามารถขายตัวละครนะครับโดยการคลิกนะครับแล้วก็ลากตัวละครนั้นลงกลับมาที่ร้านค้านะครับมันก็จะบอกว่าตัวละครนั้นขายได้เท่าไหร่ผมพูดบาดๆเยอะมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นต่อมานะครับหัวข้อต่อไปเราจะมาดูเรื่องเงินในเกมกันนะครับผมเคยเล่นหน่วยว่าบาทเนาะเพราะมันง่ายดีใน TFT นะครับทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนด้วยเงินนะครับเหมือนในชีวิตจริงเลยโดยเงินนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางของจอโดยในแต่ละเกมนะครับเมื่อเราทำการสู้เสร็จเราจะได้รับเงินมาส่วนหนึ่งนะครับโดยเงินที่ได้มาจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็มีทางได้เงินเยอะครับอย่างแรกก็คือ
ด้านขวามือตรงนี้นะครับของเงินจะมีรูปไฟอยู่นะครับถ้าหากว่าคุณชนะติดต่อกัน 3-4-5 รอบขึ้นไปคุณก็จะได้รับโบนัสชนะติดต่อกันนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละเกมพอเล่นจบปุ๊บถ้าคุณชนะติดต่อกันไฟลุกคุณก็จะได้ตังค์เยอะกว่าคนที่ไม่ได้ชนะแบบคุณนะครับกลับกันครับถ้าคุณแพ้ติดกันนะครับก็จะมีโบนัสตังค์ให้เหมือนกันแต่จะให้มาเยอะถ้าว่าคุณเป็นสายชนะติดต่อกันนะครับต่อมาที่สำคัญนะครับก็คือหลักการดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยนะครับใน TFT จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกๆ10บาทนะครับคุณจะได้รับตังค์โบนัส1บาทเช่นถ้าผมมีตังค์เก็บ10บาทพอจบรอบปุ๊บนอกจากตังค์ที่ผมได้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีตังค์10บาทผมจะได้ดอกเบี้ย1บาทโดยจะเป็นดอกเบี้ยนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ10 20 30 40จนถึง50นะครับที่จะได้5บาทนั่นหมายความว่าหลักๆของ TFT แล้วนะครับเราต้องการเก็บตังค์ให้ถึงประมาณ50บาทเพื่อที่จบแต่ละรอบเราจะได้ตังค์โบนัสที่เป็นดอกเบี้ย5บาทด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไปรวมกับตังค์ชนะติดต่อกันตังค์แพ้ติดต่อกันแล้วก็จะมีตังค์ที่จบในแต่ละรอบด้วยนะครับโดยตังค์ทั้งหมดนะครับมีเยอะแยะนะครับเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็แบบเมื่อกี้ที่ผมบอกเลยตังค์นะครับในเกมนี้เอาไว้ซื้อแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยน1บาทถึง5บาทใช้ตังค์ซื้อเท่านั้นเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงร้านค้านะครับจะมีอยู่2ช่องหลักๆนะครับด้านบนนะครับจะเสีย4บาทต่อการอัพเลเวลนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะใช้2บาทในการสุ่มร้านค้านะครับ TFT นะครับมีแชมเปี้ยนประมาณ50กว่าตัวอะไรประมาณนี้ทุกเซตหรือว่าทุกซีซั่นนั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสเจอตัวละครที่คุณไม่ได้ใช้มากมายคุณสามารถจ่าย2บาทนะครับในการสุ่มหาแชมเปี้ยนที่ต้องการได้ครับและเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องการใช้ตังค์ที่ดีอีกรอบในตอนที่เป็นหัวข้ออัพเลเวลนะครับติดเพิ่มเติมก่อนจบพาร์ทนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอคุณเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามให้ตังค์ต่ำกว่า30บาทนะครับเพราะว่าที่ตังค์30นะครับคุณจะได้ดอกเบี้ยบวก3บาทใช่ไหมพอคุณมีตังค์30บาทบวกกับตังค์พื้นฐานคุณจะได้ตังค์ประมาณ 8-9 บาทอะไรประมาณนี้ถ้าไม่รวมอย่างอื่นจะทำให้คุณสามารถกลับไปมีตังค์ที่50ได้ดอกเบี้ยสูงสุดที่5บาทต่อรอบได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณมีตังค์10 20คุณต้องใช้เวลาเก็บตังค์พอสมควรในการกว่าที่จะมีตังค์50อีกรอบนะครับ50จะเป็นเส้นที่แบบเป็นเส้นเซฟโซนนะครับที่คุณต้องไปถึงให้ได้ส่วน30จะเป็นเหมือนเส้นตายที่ถ้าคุณมีตังค์ต่ำกว่า30ปุ๊บอาจจะเก็บตังค์ลำบากนะครับตังค์ใน TFT นะครับอย่างที่ผมบอกไปใช้ทั้งซื้อเลเวลใช้ทั้งซื้อตัวละครใช้ทั้งสุ่มนะครับดังนั้นการเก็บตังค์ที่ดีถือว่าเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันในเกมนี้นะครับต่อมานะครับต่อจากการใช้ตังค์นะครับก็คือเราสามารถใช้ตังค์ในการอัพเลเวลได้นะครับหัวข้อต่อไปครับผมเลเวล TFT นะครับจะมีทั้งหมด9เลเวลด้วยกันแบบพื้นฐานนะครับโดยในแต่ละเลเวลเราจะสามารถลงตัวละครได้เท่ากับตามเลเวลนั้นครับเช่นถ้าผมเลเวล3ผมสามารถลงแชมเปี้ยนที่เป็นตัวละครได้แค่3ตัวเท่านั้นและที่เลเวล9ครับผมสามารถลงแชมเปี้ยนในบอร์ดได้ถึง9ตัวเลยทีเดียวและในแต่ละเลเวลนะครับโอกาสดรอปแชมเปี้ยนที่แพงๆก็จะไม่เท่ากันนะครับเช่นที่เลเวล3นะครับโอกาสดรอปแชมเปี้ยนจะเทไปที่แชมเปี้ยนราคาถูกๆเช่นแชมเปี้ยน1บาทกับแชมเปี้ยน2บาทนะครับตามนี้เลยครับสีเขียวสีเทาและยิ่งเลเวล6เลเวล7นะครับเริ่มสูงขึ้นก็จะมีโอกาสดรอปตัวแพงๆขึ้นครับเช่นตัว3บาทสีน้ำเงินตัวสีม่วง4บาทและยิ่งเลเวลเยอะขึ้นนะครับเลเวล8เลเวล9คุณก็จะมีโอกาสได้ตัวสีส้มนะครับที่จะเป็นตัว5บาทซึ่งอย่างที่ผมบอกครับก็จะมีสกิลแล้วก็ความเก่งแตกต่างกันไปครับส่วนมากจะเก่งกว่าตัวถูกๆดังนั้นครับถ้าหลายคนถามว่าเอาอย่างนี้ก็คือเราใช้ตังค์ทั้งหมดในการอัพเลเวลได้ไหมจะได้มีตัวละครที่แพงๆขึ้นเก่งๆขึ้นคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรากดอัพเลเวลนะครับพอผ่านไปเรื่อยๆเราต้องใช้ตังค์มากขึ้นนะครับในการอัพเลเวลกว่าจะอัพ8ไป9เนี่ยใช้ตังค์ประมาณแบบเกือบ 60-70 บาทเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องรีบเลเวลนะครับเราทำการผสมกันระหว่างซื้อแชมเปี้ยนผสมกันระหว่างอัพเลเวลไปด้วยถ้าคุณงงนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็งงเหมือนกันแล้วนะครับผมมีภาพมาให้นะครับให้ดูง่ายๆนี่นะครับจะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าการอัพเลเวลแบบปกติTFT นะครับจะมีการอัพเลเวลมากมายเลยนะครับแต่ผมจะเอาอันที่ง่ายที่สุดมาก่อนการอัพเลเวลนี้นะครับจะพาเราไปสู่เลเวล7หรือว่า8ได้ง่ายๆโดยที่มีตังเหลือด้วยเอาไว้สุ่มตัวละครหาตัวแพงๆโดยวิธีเล่นนะครับจะประมาณนี้นะครับอาจจะงงนิดนึงแต่นั้นฟังผมดีๆนะครับพอคุณสู้กับคีฟเสร็จนะครับคุณก็จะเริ่มสู้กับคนในรอบ2คิด1นะครับโดยรอบ2นะครับทั้งก้อนนี้เลย2คิด1ถึง2คิด7นะครับจะเป็นรอบที่คุณต้องดูว่าคุณจะเล่นรอบนั้นเป็นฝ่ายแพ้ติดต่อกันหรือฝ่ายชนะติดต่อกันครับจำที่ผมบอกเมื่อกี้ได้ไหมครับว่าถ้าเราชนะติดต่อกันหรือถ้าแพ้ติดต่อกันมันจะมีโบนัสมาให้ด้วยช่วงรอบ2นี้นะครับจะเป็นรอบที่เราจะเน้นเก็บตังค์นะครับโดยถ้าว่าคุณชนะนะครับคุณก็จะเก็บโบนัสชนะติดต่อกันแต่ถ้าว่าคุณจะแพ้นะครับคุณก็จะรับตังค์จากการโบนัสแพ้ติดต่อกันโด
ดยถ้าหากว่าคุณจะชนะติดต่อกันนะครับคุณจะต้องทำการอัพเลเวลเป็นเลเวล4ที่2ขีด1นะครับแล้วก็ถ้าคุณชนะต่อที่2ขีด5นะครับหลังจากเจ้าดนตรีให้ทำการอัพเลเวลต่อเป็นเลเวล5นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณจะแพ้คุณไม่ต้องอัพเลเวลเลยนะครับจนกว่าจะถึงรอบคีต่อไปรอบ2ขีด7ที่เป็นคีหินคำถามต่อมานะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าคุณแพ้หรือว่าจะชนะนะครับมาดูกันครับถ้าคุณจะชนะนะครับช่วงรอบ2ขีด1ก็คือคุณมีตัวละคร2ดาวอยู่ในทีมคุณนะครับตัวละคร2ดาวนะครับโอกาสชนะต้นเกมหรือว่าช่วงรอบนี้รอบ2เนี่ยจะมีเยอะมากนะครับเพราะว่าเลือดมันจะเยอะมันจะตีแรงกว่าแล้วก็สกิลก็จะแรงกว่าข้อ2ครับก็คือคุณมีไอเทมเยอะขนาดไหน TFT นะครับเวลาเราสู้กับคีปเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณจะได้ไอเทมน้อยหรือมากแตกต่างกันนะครับบางคนแค่สู้กับคีปต้นเกมรอบ2รอบ1เนี่ยคุณจะได้ไอเทมเยอะมากๆแต่บางคนจะได้น้อยและคุณจะไม่ได้ทีหลังในรอบหลังๆเองนะครับก็คือทุกคนใน TFT ได้ไอเทมเท่ากันแต่ว่าได้มากได้น้อยอันนี้แล้วแต่รอบเลยครับแบบสุ่มเลยโดยถ้าหากว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับมีตัวละคร2ดาวมีไอเทมมากมายให้กดอัพเลเวลไปเลยนะครับเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะในรอบนี้สูงมากเพราะว่าตัวละคร2ดาวมีไอเทมมันสามารถทำให้คุณชนะได้สบายโดยผมอาจจะยังไม่พูดถึงเผ่าและคลาสนะครับแต่ขอบอกเลยครับว่าการที่มีเผ่าหรือคลาสต้นเกมที่มันเป็นตัวละครเดียวกันเนี่ยที่ทางซ้ายมือเนี่ยจะขึ้นสีส้มสีเหลืองก็ตามไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะนะครับเพราะว่าสุดท้ายตัวละคร2ดาวกับไอเทมเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณชนะนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้โชคร้ายนะครับต้นเกมได้ตัวละคร1ดาวหมดเลยเป็นตัว1บาทด้วยแล้วก็ไอเทมน้อยมากๆมีแค่2ชิ้น1ชิ้นอะไรประมาณนี้ให้ทำตามนี้นะครับไม่ต้องอัพเลเวลนะครับเพราะว่าคุณจะทำการเก็บตังอัพเลเวลอันนั้น4บาทเนี่ยให้กลายเป็น10บาทเพราะว่าคุณไม่ได้กดอัพเลเวลนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณจะแพ้เยอะมากๆเพราะว่าตัวละคร1บาทไอเทมน้อยคุณจะแพ้มากๆคุณอาจจะแพ้คนที่คิดจะแพ้ด้วยกันเองคุณอาจจะแพ้คนที่เลเวลอัพเป็นเลเวล4ที่จะเป็นคนชนะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติรอบ2นะครับทางรอบเลยการแพ้หมดเลยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคุณจะได้ตังโบนัสจากการแพ้ติดต่อกันรอบ2นะครับถ้าคุณชนะติดต่อกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าคุณก็จะได้โบนัสชนะติดต่อกันนะครับในรอบนี้นะครับการแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มไม่ดีแล้วครับเพราะว่าคุณจะไม่ได้โบนัสตังเลยเพราะคุณไม่ได้แพ้ติดต่อกันและคุณก็ไม่ได้ชนะติดต่อกันเลยแต่นะครับรอบ2รอบนี้ให้เลือกครับว่าคุณอยากชนะหรือว่าอยากจะแพ้โดยให้เลือกจากบอร์ดของคุณครับว่าอย่างที่บอกครับมีตัวละคร2ดาวเยอะไหมมีไอเทมเยอะขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่รอบ2ขีด5นะครับหลังจากเก้าดนตรีเนี่ยถ้าคุณเป็นสายชนะก็อัพเลเวลใช่ไหมครับถ้าคุณมาทางสายแพ้ก็ไม่ต้องอัพเลเวลครับปล่อยให้คุณแพ้ต่อมาดูในรอบ2ขีด7นะครับถ้าคุณเล่นสายแพ้มาและคุณคิดว่าคุณไม่สามารถชนะหินคุณยังไม่มีตัวละคร2ดาวเลยไอเทมคุณยังน้อยอยู่เลยให้ทำการกดอัพเวลเป็นเลเวล5นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องแพ้หินเพราะว่าในบางรอบนะครับถ้าว่าคุณมีตัวละครไม่ค่อยดี1ดาวมีตัวละคร4ตัวแบบที่ผมเล่ามาเนี่ยและคุณเจอน้องหินพวกนี้เนี่ยคุณสามารถแพ้ได้นะครับและถ้าคุณแพ้นอกจากว่าคุณจะเสียเลือดแล้วนะครับคุณยังเสียโอกาสในการได้ไอเทมแล้วก็ยังเสียหน้าด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเขาจะรู้หมดเลยว่าคุณแม่งแพ้น้องหินวะทำให้นะครับคุณจะมีตังน้อยลงกว่าชาวบ้านด้วยนะครับทำให้การเก็บตังลำบากขึ้นแต่การเก็บตังที่ไม่ลำบากเลยครับคือการออมทองกับร้านอึ้งเฮงหลีนั่นเองครับผมการออมทองง่ายๆนะครับฝากตังไปนะครับแล้วก็คุณจะมีโอกาสได้ตังตอบแทนมาเพิ่มเติมได้กำไรนะครับจากราคาทองที่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงด้วยนะครับฝากเยอะก็อาจจะออมทองกลับมาได้เยอะนะครับเป็นวิธีการเก็บเงินที่ดีในการออมทองนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับจากร้านอึ้งเฮงหลีสามารถดูได้เลยครับที่ Facebook YouTube หรือว่าทาง LINE ได้โดยตรงเลยนะครับถ้าคุณแพ้น้องหินมาแนะนำให้ออมทองกับร้านอึ้งเฮงหลีเลยนะครับและคุณจะแฮปปี้สุดๆขอบคุณร้านอึ้งเฮงหลีนะครับที่สนับสนุนไกด์สอนเล่น TFT ในวันนี้ครับต่อมานะครับเข้าเรื่องต่อฮะไม่ว่าคุณจะมาทางแพ้หรือว่าทางชนะนะครับรอบ3 2ให้ทำการอัพเลเวลเป็นเลเวล6เลยนะครับเพราะว่า3 2ปุ๊บจะเป็นจังหวะที่ไม่ว่าคุณจะเล่นมายังไงก็ตามคุณจะมีตังประมาณ20ถึง30บาทพอดีเข้าสู่เซฟโซนที่ผมบอกหลังจากนั้นนะครับยังไม่ต้องสุ่มนะครับยังไม่ต้องสุ่มครับเก็บตังไว้ต่อครับผมให้ทำการใส่แชมเปี้ยนที่เก่งที่สุดในทีมคุณไม่ว่าจะเป็นตัว2ดาวไม่ว่าจะเป็นตัวแทงตัวแครี่นะครับให้ทำการใส่ผสมให้มันบาลานซ์กันครับมีตัวแทงบ้างแล้วก็ด้านหลังก็มีตัวแครี่บ้างครับเล่นมาเรื่อยๆครับไม่ต้องสุ่มรอบ4คิด1ครับผมอัพเลเวลเป็นเลเวล7ไปเลยครับไม่ว่าคุณจะมีตังเท่าไหร่อัพเลเวลไปเลยครับรอบนี้ครับพอคุณอัพเสร็จปุ๊บถ้าคุณยังเล่นตามที่ผมบอกอยู่ถ้าคุณไม่ได้สุ่มก็หมายความว่าคุณเก็บตังดีคุณจะมีตังประมาณ 30-40 ที่เลเวล7ครับหลังจากนี้ครับถ้าทีมของคุณยังมีตัว1ดาวอยู่ตัวละครคุณเริ่มไม่ค่อยเก่งแล้วเริ่มแพ้แล้วที่เลเวล7ครับผมให้ทำการใช้ตัง2บาทในการสุ่มได้เลย
ดยสุ่มให้ตังไม่ต่ำกว่า30นะครับอย่างที่เคยพูดไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าที่เลเวล7นะครับมันจะเป็นกึ่งกลางที่คุณสามารถเจอตัวละครแพงๆอย่างตัว5บาทก็ได้ 1% คุณมีโอกาสเจอตัวสีฟ้าๆ3บาทที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็คุณมีโอกาสเจอตัว4บาทนะครับที่จะเป็นแครี่ส่วนมากได้ด้วยครับแต่นะครับถ้าว่าคุณมาถึงเลเวล7ที่รอบ4คลิป1ให้ทำการสุ่มนิดนึงก็ได้ครับจนกว่าทีมของคุณจะมีตัว2ดาวเพิ่มขึ้นจะมีตัว4บาทหรือว่ามีตัว5บาทไปเลยก็ถือว่าดีครับหลังจากนั้นครับให้ทำการสุ่มบ้างแล้วก็อัพเลเวลบ้างนะครับโดยใช้ตังสุ่มหรือการอัพเลเวลนะครับจากตังที่เกินมาจาก50นะครับในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับตังคุณถ้าเก็บมาดีคุณจะมีตังประมาณ50ละทุกรอบและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าดอกเบี้ยมากสุดแค่ตัง50บาทที่ดอกเบี้ย5บาทแต่นะครับเราใช้ตังที่เกินมาจาก50ในการสุ่มหรือว่าทำการอัพเลเวลก็ได้นะครับค่อยๆอัพเลเวลไปนะครับกดอัพเลเวล2ครั้งกดสุ่ม1ครั้งอะไรประมาณนี้ก็ได้ให้ตังไม่ต่ำกว่า50นะครับเราจะได้ดอกเบี้ยเยอะสุดและหลังจากนั้นนะครับที่รอบ5คิด1ให้ทำการอัพเลเวลไปเป็นเลเวล8นะครับถือว่าหมดหน้าที่ในการเล่นรอบนี้แล้วในการเก็บตังค์เพราะว่าครับใน TFT นะครับการไปเลเวล9จะต้องเป็นจังหวะที่คุณรวยมากๆชนะติดต่อกันได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากใน TFT เราจะเล่นแค่เลเวล8พอครับเพราะว่าที่เลเวล8แล้วก็มีโอกาสจะตัวม่วงเยอะแล้วเรามีโอกาสจะตัวทองบ้างถือว่าดีมากพอให้เราอยู่ในท็อป4ใน TFT เกมนี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการชิงที่1ไปเลยของห้องไปเลยให้ทำการค่อยๆอัพเลเวลต่อเหมือนเดิมไปเลเวล9นะครับการอัพเลเวลก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะมีการอัพเลเวลแบบอื่นอยู่นะครับเดี๋ยวไว้ขอเก็บไว้สำหรับคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเรามาดูระบบเผ่าและคลาสใน TFT กันนะครับใน TFT นะครับทุกตัวจะมีเผ่าอยู่ครับเผ่าก็แบบจะเป็นแคลนเป็นประเทศหรือว่าเป็นประเภทของฝั่งนั้นๆครับเช่นตัวเดิมครับผมนี่ครับเซนน่านะครับเป็นเลชวิงเป็นมังกรข้างเลชวิงนะครับหรือว่ามังกรข้างก็จะเป็นเผ่านะฮะก็จะเป็นแบบจะเป็นพวกแบบสีแดงๆสีส้มอะไรประมาณนี้เหมือนกับนี่ครับเฮคารินนะครับเป็นเลชวิงมังกรข้างเหมือนกันก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นเผ่าเดียวกันเป็นทีมเดียวกันกับเซนน่านะครับแต่นี่ครับด้านล่างครับจะไม่เหมือนกันเซนน่านะครับจะมีคลาสเป็นแคนนอเนียเป็นพลปืนใหญ่แต่เฮคาริมนะครับถึงจะเป็นเลชวิงเหมือนกันเผ่าเดียวกันแต่เฮคาริมนะครับเป็นคลาสทหารม้าอย่างที่บอกครับคลาสก็จะแบบเหมือนอาชีพของแต่ละตัวโดยใน TFT นะครับจะมีตัวที่เป็นเผ่าเดียวกันเผ่าเดียวกันก็จะรับบัฟเพิ่มขึ้นนะครับเช่นถ้าเป็นเผ่าเลชวิงนะครับเลชวิงก็คือเวลาตีมันจะไม่ได้เป็นมานามันจะเป็นหลอดส้มแทนก็คือเมื่อทำการใช้สกิลเสร็จมันก็จะทำการคลั่งนะครับโดยระหว่างที่มันกำลังคลั่งตัวเลชวิงหรือว่ามังกรข้างตัวนะครับจะได้ดูดเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นจนใช้สกิลเสร็จครับนั่นหมายความว่าทั้งเซนน่าและเฮคาริมได้บัฟอันนี้หมดเลยถ้าสมมุติเราใส่เลชวิงแล้วมันติดบัฟติดบัฟยังไงก็ดูซ้ายมือเลยนะครับเราต้องการเลชวิงหรือว่ามังกรข้าง3ตัวจนกว่ามันจะขึ้นสีส้มนะครับถ้าขึ้นสีส้มแปลว่าใช้งานอยู่ครับถ้ามีตัวไม่ครบอย่างเช่นมีแค่2ตัวเฮคาริมกับเซนน่าถือว่าไม่ใช้งานนะครับดังนั้นครับเลชวิงมังกรข้างต้องมี3ตัวถึงจะสามารถทำงานบัฟเผาได้นะครับบางเผ่าอาจจะมีแค่2หรือว่าบางเผ่าแค่ตัวเดียวก็ถือว่าได้บัฟแล้วครับระบบคลาสก็เหมือนกันเดะเลยนะครับคลาสบางอันต้องมี2ตัวคลาสบางอันต้องมี4ตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นคลาสมันจะเริ่มแค่2นะครับถ้าเป็นของแต่ละตัวคลาสนะครับถ้าเป็นเฮคาริมนะครับก็จะเป็นทหารม้าก็จะไปเข้าประเภทกับนี่ครับที่เป็นนู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 นะครับเป็นทหารม้าเหมือนกันลิเลียนะครับเป็นคนละเผ่ากันหมดเลยแต่ว่าเป็นอาชีพเดียวกันเป็นคลาสเดียวกันครับเป็นทหารม้าโดยแต่ละตัวนะครับก็จะได้รับบัฟแตกต่างกันไปนะครับใน TFT จะมีบางตัวละครนะครับที่จะมีถึง3เผ่ากับคลาสรวมกันเลยนะครับอย่างเช่นนี่ครับผมเคนนะครับเคนนะครับมีถึง2เผ่าด้วยกันก็คือเป็นเผ่ามังกรข้างแล้วก็เป็นเผ่าชิมเมอร์นะครับเป็นเกล็ดมณีแล้วก็เป็นคลาสมือสังหารด้วยกันนะครับใน TFT วิธีเล่นที่ดีที่สุดก็คือจับเผ่าจับคลาสพวกนี้นะครับมาให้อยู่กันเยอะที่สุดคุณอาจจะเล่นเป็นมังกรข้าง9เลยก็ได้หรือว่าคุณจะสมเป็นผสมเป็นมังกรข้างแค่6แล้วก็ผสมกับทหารม้า2ทหารม้า3อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่แหละครับคุณสามารถมีคอมบิเนชันหรือว่าคอมนะครับที่แตกต่างกันมากมายใน TFT ได้เลยครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงระบบที่เรียกว่าออกเมนต์นะครับออกเมนต์นะครับจะเป็นรูปปั้นมังกรตรงนี้เลยนะครับก็คือในแต่ละรอบนะครับรอบ2คีย์2 3คีย์2แล้วก็4คีย์2นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าคือรอบออกเมนต์นะครับรอบออกเมนต์นะครับจะเป็นภาพแบบนี้เลยครับรอบนี้นะครับเราสามารถเลือกบัฟที่จะเพิ่มให้ทีมของเราได้ในเกมนี้เลยนะครับจะมี3ความแปรด้วยกันจะแบบเป็นสีเงินสีทองแล้วก็สีลุง
โดยอันนี้นะครับเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะถ้าคุณหยิบอะไรไปแล้วปุ๊บมันจะเพิ่มเป็นบัฟเป็นแพสซีฟมันจะเพิ่มโดยถาวรให้กับทีมคุณเลยหรือบางอันจะแบบเป็นไอเทมบางอันจะเป็นตัวละครอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับโดยออมเมนนี้นะครับก็จะแบบมีความสามารถมากมายครับผมอาจจะเยอะเกินไปที่อาจจะพูดหมดในคลิปเดียวเลยก็ได้แต่คร่าวๆนะครับอาจจะแบบมีบัฟไอเทมที่เป็นเผ่านั้นๆเช่นอาจจะเป็นบัฟสำหรับเผ่าเลชวิงอาจจะเป็นบัฟสำหรับเผ่ามังกรคลั่งอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นบัฟสำหรับคลาสที่เป็นพลปืนใหญ่ก็ได้นะครับใน TFT ตอนนี้มีประมาณ100กว่าออกเมนเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าในแต่ละรอบนะครับคุณจะแบบจะมีออกเมนผสมกันที่แตกต่างกันมากมายจะเป็นเงินผสมทองจะเป็นลุงผสมทองอะไรประมาณนี้ก็ถือไว้แล้วแต่รอบเลยนะครับเป็นระบบที่ทำให้เกมนี้สนุกมากนะครับแล้วก็เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใน TFT เซต7นะครับคุณสามารถเลือกสุ่มออกเมนได้นะครับบางครั้งคุณได้ออกเมนที่แบบเป็นเฉพาะเผ่าเกินไปอะไรประมาณนี้และคุณไม่ได้เล่นเผ่านั้นคุณสามารถกดสุ่มได้นะครับแต่ระวังครับใน1เกมแบบทั้งเกมเลยคุณสามารถกดสุ่มได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าออกเมนรอบแรกโผล่มาแล้วคุณกดสุ่มปุ๊บรอบต่อมาที่เหลือ2รอบคุณจะไม่สามารถกดสุ่มได้แล้วนะครับดังนั้นใช้ให้ดีครับว่าคุณจะเป็นต้องสุ่มจริงมั้ยหรือว่าคุณจะเก็บไปสุ่มในรอบหลังจากนี้ที่อาจจะแบบมีออกเมนสีลุงอะไรประมาณนี้ทีหลังก็ได้ครับต่อมานะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆอีกเรื่องนึงครับก็คือระบบของไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทหลักๆนะครับก็คือไอเทมกายภาพนะครับที่ผมบอกจะเป็นไดเมจพวกกายภาพไอเทมเวทนะครับก็คือจะเป็นเน้นพลังเวทเน้นความแรงของสกิลแล้วก็ไอเทมแทงกับซัพพอร์ตนะครับที่จะช่วยให้ตัวละครถือขึ้นทนไดเมจกายภาพได้ดีทนไดเมจเวทได้ดีหรือว่าแบบมีบัฟเพื่อนข้างๆอะไรประมาณนี้นะครับโดยหลักๆนะครับเราจะโฟกัสที่ไอเทม2อันบนครับก็คือไอเทมเวทกับไอเทมกายภาพเราต้องเลือกนะครับว่าแครี่ตัวไหนที่เราเล่นเนี่ยเป็นตัวความเสียหายเวทโดยจากคุณงงนะครับสามารถคลิกขวาดูที่สกิลของแชมเปี้ยนได้เลยนะครับถ้ามันเป็นสีส้มๆเยอะๆเป็นรูปขวานนั่นหมายความว่าแชมเปี้ยนตัวนี้เน้นไปทางไดเมจกายภาพนะครับใส่พวกไอเทมอย่างกายภาพจะเป็นดาบธนูกำปั้นอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นกายภาพแต่ถ้าคุณดูสกิลแล้วเป็นสีม่วงนะครับก็แปลว่าแชมเปี้ยนตัวนี้เน้นตามพลังเวทนะครับไอเทมเวทนะครับก็จะมีมานานะครับเพิ่มมานาให้แชมเปี้ยนใช้สกิลได้เร็วๆจะมีคาถานะครับเพิ่มความเสียหายเวทอะไรประมาณนี้หลักๆนะครับไอเทมแทงซัพพอร์ตนะครับส่วนมากก็จะมีเกาะนะครับจะมีผ้าคลุมกันเวทในกระตอนโคลกจะมีเข็มขัดนะครับแล้วก็อะไรประมาณนี้มากมายโดยในแต่ละรอบนะครับเราจะได้ไอเทมไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับถ้าใครจำได้ที่ผมบอกต้นเกมที่เป็นเก้าเดือนตีแรกแนะนำให้หยิบไอเทมก่อนเลยนะครับโดยเราสามารถจับไอเทมพวกนี้นะครับมาผสมกันที่ตัวละครเราสามารถใส่ไอเทมชิ้นหนึ่งไปที่ตัวละครหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราลากไอเทมชิ้นต่อมาลงที่ตัวละครนั้นมันจะทำการผสมเป็นไอเทมมากมายนะครับผ้าคลุมผสมกับดาบดาบผสมกับดาบดาบผสมกับธนูก็จะเป็นไอเทมมากมายเลยนะครับถ้าใครงงเกี่ยวกับไอเทมว่ามีอะไรบ้างผมแนบลิงก์ไกด์อื่นๆไว้ให้ดูเล่นแล้วนะครับจะได้รู้เลยว่าไอเทมใน TFT ถ้าผสมมันจะเป็นตารางอะไรบ้างจะได้ไอเทมอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับโดยหลักการอย่างที่บอกนะครับพยายามอย่าให้มีไอเทมชิ้นส่วนนะครับเกิน4ชิ้นเวลาเล่น TFT นะครับเพราะว่าถ้าเราได้ไอเทมมาเยอะถ้าคุณเป็นคนโชคดีได้ไอเทมเยอะต้นเกมและคุณไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะเสียรายโอกาสที่คุณอาจจะชนะต้นเกมอะไรประมาณนี้ได้นะครับดังนั้นครับถ้าคุณมีชิ้นส่วนมากมายได้ไอเทมมากมายพยายามอย่าให้เหลือเกิน4ชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเยอะกว่า4ชิ้นแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีออปชันหรือว่าทางเลือกในการผสมเป็นไอเทมอะไรได้มากมายเลยครับต่อมานะครับใกล้จบแล้วฮะเรื่องของการวางตัวนะครับเรื่องของการวางตัวเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีนะครับเพราะว่าจะไม่ให้นานเกินไปแต่การวางตัวง่ายๆเลยนะครับ TFT นะครับจะมีทั้งหมด4แถวด้วยกันนะครับตามนี้เลยนะครับ2แถวหน้านะครับจะเป็นที่สลับกองหน้าหรือว่าเป็นตัวแทงนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เริ่มเกมมาปุ๊บอาจจะเป็นตัวตีใกล้ๆที่จะเริ่มเกมปุ๊บรับดาเมจแทนเราไปเลยส่วนช่องที่2นะครับเราสามารถวางตัวที่เป็นแครี่ตีใกล้เช่นโอลาฟนะครับโอลาฟเป็นแชมเปี้ยนตีใกล้เราไม่ต้องการวางด้านหลังนะครับแต่เราก็ไม่อยากวางด้านหน้าเพราะว่าถ้าเริ่มเกมปุ๊บเนี่ย TFT ตัวละครเนี่ยมันจะทำการเล็งตัวละครที่มันเห็นตัวแรกหรือว่าใกล้ที่สุดที่มันตีถึงถ้าโอลาฟนะครับเป็นตัวแครี่แต่ว่าเป็นตัวตีใกล้เนี่ยถ้าเริ่มเกมมาปุ๊บมันโดนตัวละครยิงมากมายมันอาจจะตายได้นะครับดังนั้นเราถอยโอลาฟมาแถว2นะครับวางแถว2เริ่มเกมมาศัตรูจะยิงตัวละครที่อยู่ด้านหน้าแถวแรกก่อนและโอลาฟมันจะเดินเข้าไปมันจะไม่โดนยิงนะครับแล้วก็เป็นแถวที่2นะครับแถว2แถว3นอกจากพวกโอลาฟแล้วนะครับเราสามารถวางตัวได้เป็นแชมเปี้ยนซัพพอร์ตได้นะครับเช่นลูลูนะครับมีเอฟเฟคที่ว่าจะทำการบัฟเพื่อร่วมทีมที่ใกล้ที่สุดอะไรประมาณนี้เราสามารถให้ลูลูนะครับวางแถว2ก็ได้หรือจะเป็นแถว3ก็ได้เพื่อที่ลูลูนะครับจะได้ทำการบัฟเพื่อร่วมทีมที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไปด้วยครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นโซนด้านหลังนะครับแถว3แล้วก็แถว4เหมือนกันโดยอันนี้นะครับจะเป็นโซนที่เราจะวางตัวแครี่ตีไก่นะครับเช่นคอกกี้นะครับเป็นตัวตีไก่เราต้องการให้มันยิงฟรีๆด้านหลังแล้วก็จับมันวางไว้ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็สายย่านะครับเป็นตัวแชมเปี้ยนตีไก่เหมือนกันแล้วก็วางให้มันอยู่ด้านหลังนะครับใส่เทม AD เข้าไปใส่เทมของตีแรงๆเข้าไปให้มันยิงด้านหลังอย่างฟรีๆนะครับพอเราวางแบบนี้นะครับแชมเปี้ยนทุกตัวจะทำหน้าที่ของมันเลยครับตัวด้านหน้าเริ่มเกมปุ๊บจะทำการรับดาเมจไปครับอาจจะมีโดน CC บ้างอาจจะมีทำ CC บ้างเหลือคือมันจะโดนสกิลนะครับทำทุกอย่างนะครับให้ตัวด้านหลังเราที่เป็นแครี่นะครับทำหน้าที่ให้เยอะที่สุดส่วนกองหลังนะครับอย่างที่บอกครับแครี่นะครับมันระยะการโจมตีไกลอยู่แล้วถ้าเป็นตัวแครี่ส่วนมากระหว่างด้านหลังพอเริ่มเกมปุ๊บมันก็จะทำการโจมตีของมันไปนะครับถ้าแทงเราหนามีของแทงแทงเราก็จะยิงได้นานนะครับตัวแครี่ด้านหลังก็จะมีเวลายิงฟรีมากขึ้นแต่ถ้าแทงมีของหนาแต่ว่าแครี่ไม่มีของตีแรงๆเลยแทงก็จะตายในที่สุดนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมาถึงแครี่นะครับมันจะค่อยเดินมาฆ่าเราเลยนี่ก็จะเป็นการวางพื้นฐานนะครับของ TFT ก็คือวางแทงด้านหน้าวางแครี่ด้านหลังมีคำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับแครี่นะครับเราส่วนมากนะครับจะไม่วางแครี่ไว้ริมสุดถึงว่ามันจะดีและปลอดภัยห่างไกลความวุ่นวายก็จริงนะครับแต่ว่าจะมีแชมเปี้ยนบางตัวนะครับทุกเซตอย่างเซตนี้นะครับเป็นเทรชนะครับเริ่มเกมปุ๊บมันจะทำการคว้างตะขอนะครับไปหาแชมเปี้ยนที่ไกลที่สุดและทำการสตันนะครับและดึงมาข้างหน้าถ้าเราวางแครี่ของเรานะครับวางคอกกี้วางไซย่าไว้มุมสุดเริ่มเกมปุ๊บจะโดนเทรชดึงเลยนะครับทำให้เราเสียเลือดเสียเวลาในการโจมตีด้วยแล้วก็อาจจะโดนดึงมาข้างหน้าให้ตายเลยก็ได้ครับดังนั้นครับส่วนมากแครี่นะครับเราจะวางที่ช่องเกือบริมสุดทางนี้เลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนอกจากว่าคุณมั่นใจว่าในทุกเกมนะครับไม่มีเทรชจะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบกันในเซตนี้นะครับเพิ่มเติมจะมีระบบที่เรียกว่ามังกรเผานะครับมังกรนะครับก็จะเป็นตัวประมาณนี้เลยจะมีราคาที่แพงขึ้นนะครับเช่นตัวสีม่วงนะครับที่เป็นมังกรจะมีราคา8บาทจากปกติที่เป็น4บาทตัวมังกรที่เป็นสีทองนะครับจะมีราคาถึง10บาทจากปกติที่เป็นตัว5บาทอันนี้นะครับเป็นกิมมิกหรือว่าเป็นลูกเล่นเป็นธีมของ TFT Set 7นะครับก็คือมังกรพวกนี้นะครับจะแพงขึ้นอย่างที่ผมบอกจะมีสแตทที่ดีขึ้นก็คือเลือดของมังกรจะเยอะกว่าตัวทั่วไปและมังกรนะครับมีประเด็นคือมันจะบัฟเผาให้เราถึง3เผาเลยทีเดียวอย่างเช่นนะครับนี่ครับชิโอยูชิโอยูนะครับเป็นมังกรหยกนะครับเหมือนกับเป็นมังกรหัวหน้าเผ่ามังกรหยกพอเรามีมังกรชิโอยูนะครับมันจะทำการถือว่าบัฟค่าเผ่าเรามังกรหยกบวก3เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าผมเล่นแล้วมีมังกรหยก6ผมใส่ชิโอยูเข้าไปในทีมเราจะมีมังกรหยกถึง9เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเซตนี้เราไปสุดสายไปเป็นสีลุ้งไปเป็นมังกรหยก9ไปเป็นมังกรข้าง9ได้ง่ายมากๆแต่มีข้อเสียครับระวังก็คือมังกรทุกตัวนะครับจะใช้พื้นที่ในการลงถึง2สล็อตด้วยกันเช่นถ้าผมเป็นเลเวล6ใช่ไหมครับผมลงตัวละครได้6ตัวแต่ถ้ามีมังกรนะครับผมจะลงตัวละครถึง2ช่องผมเลยลงตัวละครได้แค่5ตัวเท่านั้นนะครับเพราะมังกรกินพื้นที่ไป2สล็อตก็จะประมาณนี้เลยนะครับทีมคุณจะมีตัวละครน้อยกว่าชาวบ้านที่ไม่ได้เล่นมังกรแต่ว่าด้วยความที่มังกรนะครับมันบัฟเผาด้วยแล้วก็มันเก่งด้วยสกิลมังกรก็จะดีขึ้นด้วยนะครับส่วนมากทำให้ระบบมังกรนะครับทำให้ TFT Set 7มีวิธีเล่นหรือว่ามีกิมมิกที่แตกต่างจากเซตก่อนๆด้วยครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการเล่น TFT Set 7นะครับอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างละเอียดแต่ว่าค่อนข้างคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับทุกอย่างที่ผมพูดมามันไม่ค่อยมีน้ำเลยนะมันแบบมันจะเป็นใจความสำคัญในส่วนของมันเท่านั้นแหละแล้วก็ในการเล่น TFT เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับเรียนรู้แชมเปี้ยนถ้าคุณรู้จักแชมเปี้ยนคุณก็จะเอามาใช้เป็นหรือว่าคุณจะได้รับมือมันเป็นการเก็บตังค์เป็นยังไงการอัพเลเวลเป็นยังไงมีคลาสอะไรบ้างแต่ละคลาสแต่ละเผ่ามีบัฟอะไรแล้วก็ออกเมนต์มีอะไรบ้างมันจะเยอะมากๆครับมีไอเทมอะไรบ้างคือมันเยอะมากๆครับวิธีเล่น TFT ที่ดีที่สุดนะครับที่ผมอยากแนะนำเลยก็คือการเล่นให้บ่อยที่สุดครับคือผมเนี่ยไม่ใช่เป็นโปรเพลเยอร์นะถ้าคุณจะมาดูโปรเพลเยอร์คือคุณมาผิดช่องแล้วคือผมเป็นแค่คนหนึ่งที่แบบชอบเล่น TFT เพราะมันสนุกอะเนาะแล้วก็เล่นเกมแนวนี้มาสักพักแล้วด้วยก็เลยขอบอกได้เลยครับว่า TFT เนี่ยขอแค่เล่นได้เยอะเล่นทุกวันเล่นบ่อยๆคุณก็จะเล่นเก่งขึ้นนะครับอัพแรงได้ง่ายขึ้นอัพแรงได้สูงขึ้นโดยหลังจากนี้นะครับก็จะมีคลิปไกด์นะครับเป็นคลิปแนะนำคอมคุณสามารถดูคลิปแนะนำคอมนะครับผสมกับคลิปสอนอันนี้ก็ได้นะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมฝึกเล่น TFT กันด้วยนะครับในวันที่ผมลงคลิปนะครับ TFT Set 7เปิดให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับใครมีประสบการณ์อะไรสนุกไหมไม่ชอบไหมเจออะไรมาบ้างก็มาคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเทคนิคสำคัญในการเล่น TFT อีกหรือว่าผมลืมอะไรไปอีกก็สามารถมาเมนต์บอกกันได้นะครับใครเป็นมือใหม่ TFT สามารถคอมเมนต์ถามอะไรต่างๆมาได้เสมอเลยนะครับอาจจะมีผู้รู้แล้วก็มีผมเองเนี่ยมาคอยตอบคอมเมนต์ให้ได้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ